PMCU Matching Global จับมือพันธมิตรจัดงานใหญ่สยามเจโชว์เฟสติวัลญี่ปุ่นสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกลางสยามสแควร์กับคอนเซปต์โชว์ใหญ่ทำถึงสยามเจโชว์ Presented by Air Asia งาน Japan Festival เกิดจากความร่วมมือครั้งสำคัญของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสายการบินแอร์เอเชียโดยนายทัศพลแบลเลเวลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์และประธานกรรมการบริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียและนายสมชายชีวะสุทธานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแมทชิ่งโกลบอลจำกัดที่จะเนรมิตสยามสแควร์ให้เป็นแดนอาทิตย์อุทัยเพื่อให้คนไทยได้ดื่มด่ำเสน่ห์ของญี่ปุ่นซึ่งได้เรียนรู้ผ่านการได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆท่ามกลางแลนด์มาร์คสำคัญของเจแปนแบบจัดเต็มต้อนรับเดือนแห่งเทศกาลในวันที่29พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2567เตรียมพบกับสุดยอดโชว์จากศิลปินญี่ปุ่นชื่อดังมากมายรวมถึงศิลปินและไอดอลไทยที่มีให้เลือกชมถึง3เวทีครั้งแรกในประเทศไทยกับถนนแห่งแฟชั่นสไตล์ฮาราจูกุกับการเดินแฟชั่นโชว์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาที่สุดกลางสยามสแควร์โชว์เด็ดรวมคลังอนิเมะและของสะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยที่หาชมได้ยากอีกทั้งไฮไลท์เด็ดตลอดงานทั้ง3วันและที่พลาดไม่ได้กับบูธอาหารสุดพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อเหล่านักชิมเรียกได้ว่าครบทุกความต้องการในงานเดียวค่ะก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่วันนี้มาในงานนี้อันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับเป็นตัวอย่างอันนึงก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านอธิการขอบคุณครับนะครับ PMCU ทางจุฬาที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกับทางแมชชิ่งโกลบอลพอดีคุณโจแอร์เอเชียวันนี้ติดภารกิจต้องออกไปก่อนนะครับก็ขอบคุณมากสื่อมวลชนที่มาก็วันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับที่ทำให้เห็นว่าในงานที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับยังไงผมเรียนเชิญก่อนเลยนะครับ29-30พฤศจิกายนนี้แล้วก็1ธันวาคมนี้จะพบกับน้องๆ นะครับเต็มเวทีนะครับในงานเจสยามเจโชว์2024ครับไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้น3วันนะครับมีอะไรบ้างเชิญครับไฮไลท์ที่เกิดขึ้น3วันก็จะประกอบด้วยดนตรีนะครับมิวสิกแล้วก็แฟชั่นโชว์นะครับแล้วก็แอดแอนด์ทอยนะครับที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งอาหารการกินไฮไลท์ของเรานะครับมีมนุษย์ลากรถนะครับจากญี่ปุ่นบินตรงมาเลยนะครับที่จะมาถึงที่ประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายที่จะเกิดขึ้นในงาน Japan Expo นะครับนี่ครับในงานมีศิลปินไทยศิลปินญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะทั้ง3วันศิลปินไทยและศิลปินญี่ปุ่นก็ประมาณ300ชีวิตนะครับใน3วันเวที3เวทีของเราจะเป็น J Stage Show Stage แล้วก็Nippon Stage เต็มอัดแน่นเลยฮะไม่มีช่วงพักเลยนะครับแล้วก็มีแฟชั่นโชว์นะครับที่จะเดินบนสตรีทแฟชั่นจริงๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนการปิดถนนที่ยาวอย่างเงี้ยนะคะก็ปิดถนนตรงนี้ถนนเส้นนี้ประมาณกี่ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบก็ประมาณ600เมตรนะฮะการบริการ600เมตรนะครับก็ปิดถนนทั้งหมด600เมตรตรงนี้ครับน้องๆค่ะเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะวันนี้คุณมาร่วมงานรู้สึกยังไงบ้างขนาดนี่แค่เวทีวันเปิดแถลงข่าวนะครับถ้าเกิดเวทีวันงานจริงเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็บรรยากาศในงานน่าสนใจมากๆเพราะว่าผมเองอ่ะเป็นคนที่ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่แล้วเราได้งานวันนั้นก็คือจะเปลี่ยนสยามเป็นญี่ปุ่นเลยคือผมแบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็เราเองก็อยากกินอาหารญี่ปุ่นด้วยในงานก็มีอาหารด้วยแล้วก็ผมเองอ่ะเป็นคนตะพูผมก็อยากจะเฮ้ยเราก็อยากไปดูว่าตรงไหนมีอันละอนิเมะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับคนที่ชอบวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าต้องมาห้ามพลาดแน่นอนแล้วก็คนไทยก็ลองมาดูเพราะว่า
พอเป็นญี่ปุ่นอ่ะมันมีเสน่ห์มากๆเราอยากให้มาครับลองมากันนะครับกับคำว่ายกญี่ปุ่นมาไว้ที่สยามเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าแค่ชื่อยังไงมันก็ใหญ่ครับผมแล้วผมว่างานจริงๆอ่ะจะต้องยิ่งใหญ่มากกว่าชื่อแน่นอนลองมากันดูครับแล้วปีนี้เราได้ขึ้นโชว์แบบด้วยใหม่เป็นโชว์ไหมใช่วันนี้มาถึงแล้วเรามีเป็นโชว์ด้วยถูกต้องนี่เป็นโชว์ด้วยครับเป็นโชว์ด้วยครับจะบอกว่าโชว์นั้นคือฟูลโชว์กว่านี้เพราะว่าวันนี้มีแค่เพลงเดียวแต่วันนั้นเราก็จะมีฟูลโชว์เลยมีประมาณ 7-8 เพลงแปลกว่ะ 7-8 เพลงครับเป็นโชว์เต็มโชว์เลยเต็มโชว์ฟูลโชว์โชว์ไหนครับวันนี้ต้องตามต้องติดตามต้องติดตามทาง official สิครับ Genius Underscore Official ลองดูครับพี่แต่แน่นอนว่าสุดท้ายแน่นอนครับเสื้อเก่งมากจะว่าไปแล้วงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้เราเป็นเจโชก็จริงแต่นะสิ่งที่เราจัดงานวัตถุประสงค์จริงคือเราอยากให้พื้นที่นะครับเป็นที่แห่งความสนุกความสุขของเยาวชนวันนี้นะครับสยามสแควร์ไม่ใช่พื้นที่ค้าขายนะครับเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เยาวชนของไทยเนี่ยได้มีการแสดงออกนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ถนนเส้นนี้ถนนสยามสแควร์เปิดขึ้นนะครับเป็นพันถนนที่เต็มไปด้วยความสุขความสนุกของเยาวชนและวันนี้นะครับงานที่เกิดขึ้นคือการสร้างเสริมประสบการณ์ของเยาวชนให้มาแสดงออกแล้วมีความคิดสร้างสรรค์เหมือนน้องๆเหล่านี้เลยครับนะมีความสามารถทางด้านร้องเพลงนะครับมีความสามารถทางด้านการเต้นและทั้งหมดเนี่ยครับนี่คือการสนับสนุนเยาวชนไทยของชาตินะครับเราไม่ได้เรียนแบบวัฒนธรรมไทยแต่เราสร้างตามแบบฉบับของตัวเองที่เป็นไทยแล้วก็ผสมผสานกับความเป็นญี่ปุ่นด้วยครับเรียกว่าเป็นงานใหญ่ของไทยปีได้ไหมคะครับเป็นงานใหญ่แต่ว่าในอนาคตจะมีใหญ่กว่านี้อีกได้นะครับถ้าเราเคยเห็นนะครับที่ญี่ปุ่นมีฮาราจูกุอย่างไรในอนาคตเราอยากให้เด็กไทยมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเป็นไทยฮาราจูกุก็ได้และวันนั้นนะครับก็คือวันที่สยามสแควร์จะกลายเป็นพื้นที่ของเยาวชนคนไทยทุกคนที่ได้มาแสดงออกและมีความสุขนะครับระหว่างการที่เราได้แสดงกิจกรรมร่วมกันครับครับฟรีหมดเลยครับครับฟรีหมดครับฟรีหมดไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดแต่สิ่งที่ไม่ฟรีก็คือว่าความคิดสร้างสรรค์นี่แหละครับนะดังนั้นแหละครับนะเรามาชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆเยาวชนของเราและภูมิใจไปกับเยาวชนของคนไทยร่วมกันครับภายใต้นะครับแล้วก็ matching global กับนะครับพื้นที่ของ PMCU ครับขออนุญาตทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็จะมาด้วยนะคะเพื่อมาทำอะไรอยู่กันต่างกันอันนั้นผมพาแบรนด์มาเดินไปที่โชว์ครับก็เขาเป็นเกียรติเราได้มาเปิดตัวเขาที่9ก็จะพาแบรนด์เปิดเฟชั่นโชว์ในวันนั้นครับเป็นเฟชั่นโชว์เฟชั่นใหม่รู้สึกยังไงบ้างภูมิใจไหมแบรนด์ตัวเองแบบจะอยู่ในงานใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะคะภูมิใจมากครับครั้งแรกที่เข้ามาคุยรู้สึกว่าคือที่ให้เกียรติผมมากเลยครับแล้วก็สัญญาจะทำโชว์นี้เต็มที่ครับมองว่าเป็นแค่เฟชั่นโชว์ไม่ได้เป็นเฟชั่นโชว์ที่รวมโชว์ที่หลักครับก็อยากขอบคุณครับเชิญชวนเอาพี่ตีก็ได้ค่ะครับก็อยากเรียนเชิญนะครับสยามเจโช2024นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่าง PMCU นะครับวิสัยทัศน์ของท่านอธิการต้องขอบคุณมากเลยครับท่านอธิการนะครับครับแล้วก็เรามีสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการก็คือ Air Asia นะครับร่วมกันสร้างสรรค์งานแบบนี้เป็นผลงานที่ดีที่สุดนะครับน่าจะเป็นการจัดงานกลางแจ้งที่เป็น Japanเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็จะพบกับศิลปินต่างๆมากมายในแง่ของเพลงแฟชั่นโชว์จากหลากหลายจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อาร์ตแอนด์ทอยอาหารเครื่องดื่มเต็มรูปแบบแล้วก็มีไฮไลท์แลนด์มาร์คนะครับโตเกียวทาวเวอร์สูง10เมตรนะครับแล้วก็แลนด์มาร์คอุโมงค์โคมญี่ปุ่นแล้วก็เสาโทอิสูง5เมตรนะครับซึ่งมาถ่ายรูปโดยบรรยากาศถนนทั้งงานก็จะคลาคลั่งไปด้วยการตกแต่งรูปแบบญี่ปุ่นทั้งถนนนะครับแล้วก็ศิลปินน้องๆที่จะมาร่วม3เวทีหลักไม่ว่าจะเป็นเวที J Stage Show Stage และ Nippon Stage 3เวทีจัดเต็ม3วันเต็มๆมีทั้ง Stage Show Street Show นะครับ3วันเต็มๆนะครับเรียนเชิญ29 30 พฤศจิกายนแล้วก็1ธันวาคมนี้ครับ